ะครับมันจะมีรอบๆนะจะให้มาตอนนี้ครับเราเข้าสู่แบบไวฟาร์กแล้วฮะเป็นฉากแรกของการแข่งขันในวันนี้ครับ DVP กับทั้งด้านของทีมImmortalนะครับเปิดโหวตแล้วนะฮะไปทายผลกันได้ครับเปิดโหวตแล้วนะครับImmortalกับ PVP เปิดโหวตแล้วนะฮะเปิดให้ทายผลแล้วนะครับไปทายกันได้ครับนะว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนครับเราเปิดโหวตให้แล้วครับนะคิดเองครับอย่าถามเพื่อนครับนะไม่ดีนะครับนะเคยตอนสอบปะเคยไปตอนทำข้อสอบอะไรอย่างงี้นะครับนะทำดีได้ดีครับนะโอเคฮะ PVP นะครับ PVP ตอนนี้ผมมาฮะ PVP Mission นะลี่ฮะเหมือนจะลุกเร็วครับขึ้นมาข้ามมาอยู่ตรงรางรถไฟฮะตรงกลางแผนที่แล้วเหมือนจะเจอฮะรถถัง Heavy Tank ของ Immortal เรียบร้อยยิงดักไป Immortal เลือกที่ป้องกันฮะเพราะว่าน่าจะมีตึกมีอะไรเยอะกว่าเมื่อกี้เหมือนมีการยิงแลกกันเล็กน้อยฮะเป็นทาง PVP Mission ลี่ที่เจ็บพอสมควรตอนนี้ต้องถอยฮะ Immortalเอารถถังเฮฟวี่แท้ง3คันนะออกมาทางด้านซ้ายก็อิมมาท่อนะฮะบุกจากบนลงล่างครับอยู่สีฟ้านะ PVP บุกจากล่างขึ้นบนครับอยู่สีส้มนะรถถังของทั้งคู่เนี่ยไลอัพมีดังต่อไปนี้ครับอิมมาท่อจากประเทศเวียดนามมี M ไม่ครับ1102คันครับ E3 2คันนะ T3 2 1คันแล้วก็ WZ ใช่มั้ยไม่ใช่ว่ะแล้วก็เป็น LT Tanker นะฮะ1คันนะครับแล้วที่1 1คันนะแล้วก็สำหรับทีม PVP นะครับ PVP เนี่ยมีทางด้านของ T69 เฮ้ยนะฮะ WTF ครับ T69 5คันครับเอามีเดียมแท็กมา5คันครับแล้ว VT1 2คันครับแกมาแนวไหนครับไม่มีรถถังหนักเลยครับรถถังประกอบไปด้วยรถมีเดียมแท็ก5คันครับ T69 5คันครับPVP Machinery ครับนะฮะกด F5 ครับทายผลไม่ขึ้นนะกด F5 1ทีรีเฟรชก่อนนะครับนะเป็นแผนที่กับกะเล่นเร็วครับกะเล่นลุกนะใช้ความคล่องตัวครับนะเอา T69 เนี่ยรถถังมีเดียมแท้งมา5คันครับโอ้โหแผนนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะแปลกนะมาไปอีกแล้วนะPVP Machinery แกมาแปลกมากครับวันนี้นะแล้วก็ตอนนี้ PP Machinery ครับระเบิดไปแล้ว1คันนะเป็นทางด้านของ Light Tank นะฮะ T1 นั่นเองเขาบอกว่าผมนั่งแล้วอ้วนยืนดิฮะแล้วผมนอนได้ไหมได้ดูไม่อ้วนT69 หนนะครับยิงนัดละ200หลัวๆนะครับแรกอ่ะนะอ๋อ800แม็กนะฮะลูกแม็กใช่ลูกแม็กนะตอนนี้ PP Machinery ฮะรถถังพังไปแล้วฮะประมาณ4คันครับครับเหลืออีก3คันเท่านั้นฮะเขาก็จะแพ้ไปเนี่ยรถถังบีเดียมแท้งครับมันเร็วมันอะไรจริงครับแต่ว่ามันเปราะครับนะเจอรถถังหนักครับมันยิงกันโอ้แล้วโดนชนตายครับเกมแรกกำลังจะจบแล้วครับ Immortal ครับต้องดูฮะว่า T1 เนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์ตอนนี้ได้หรือเปล่าฮะคงจะยากครับมีน้ำอยู่กลางที่อ่ะดำน้ำดูปะการังนะไปซะแล้วพระโหลดทำอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วจบเกมนะใกล้จบเกมอย่างรวดเร็วมากเกมแรกน่าจบลงไปแล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่ครับพอจะจบเกมนะมีคนทายเลย PVP ไม่ใช่ทายอีกมาเท่านะนี่ฮะรอจังหวะทายครับนะหมวยยกร้อยครับนะ GGPL บอกว่าอิมมอร์ทัลชนะแน่นอนครับนี่ฮะโหรอจังหวะครับนี่ทายไปแล้วของทายได้นะเพราะว่าเราเปิดดีเลย์ประมาณ10นาทีนะตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ครับอีกประมาณ5นาทีนะยังทายกันได้ครับก็คือปล่อยให้เกมเริ่มกันสักพักหนึ่งจบคู่แรกค่อยทายก็ยังทันนะครับไม่ต้องรีบนะและก็เรียบร้อยครับอิมมอร์ทัลครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ
นะสำหรับแฟนๆ PVP คงจะแล้วเราหนาวกันไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยก็ปล่อยให้แพ้ไปก่อนนะฮะ1-0ครับนี่ใครทาย PVP ไปเงือบอะไรเนี่ยเงือบนิดๆล่ะนะฮะเกมมึงเริ่มครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้านะปาปิก้านะครับก็จบไปค่อนข้างเร็วนะฮะแข่งกันเร็วมากครับประมาณ5นาทีเท่านั้นเองก็จบแมตช์แรกละเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าทาง Immortal เนี่ยจะสามารถถล่ม PVP ยาวๆนะ2นัดติดแล้วเอาชนะไปด้วยสกอร์ 3-0 ได้หรือเปล่านะเป็นหมายเลขที่เราต้องการนะครับคุณต้องการนะ